สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรมสำหรับสร้างเกมออนไลน์นะครับซึ่งผมก็มันก็เป็นโปรแกรมที่แบบว่าไม่ต้องเขียนโค้ดนะครับก็ถือว่าน่าจะใช้ง่ายนะเพราะว่าถ้ามันไม่ต้องเขียนโค้ดแล้วมันก็ไม่ต้องงงนะตัวนี้สามารถที่จะสร้างตัวละครเองได้นะครับถ้าคนที่มีฝีมือในการวาดรูปหน่อยก็สามารถที่สร้างตัวละครเองได้เลยครับก็คือตัวโปรแกรมนี้ GDevelop นะครับก็ไปดาวน์โหลดไม่ได้นะตัวนี้ยังมีฟรีนะครับฟรีกับเสียเงินก็ใช้ตัวฟรีนะก็ถือว่ายังคุ้มอยู่นะครับผมก็จะมาแนะนําตัวนี้นะครับเพราะว่าลองมาหลายตัวแล้วถ้ามันไม่กินเครื่องมันก็โน้ตบุ๊กเราก็รุ่นไม่ถึงนะก็เลยต้องมาใช้ตัวนี้แทนนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าที่เราเข้าหน้ามาแล้วเดี๋ยวจะออกไปเข้ามาใหม่เนี่ยเวลามาแล้วเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยส่วนมากหน้าจะเป็นอย่างนี้นะหน้าของมันเนี่ยก็คือจะเป็นอย่างนี้นะก็ดูการหน้าตาที่เกมที่เราทำแล้วเกมเรียนรู้การทำเกมอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ในนี้นะครับอันนี้เราก็จะมาเริ่มแบบง่ายๆก่อนคราวนี้ตัวนี้มันจะเป็น Open Packet Manager ใช่ไหมตัวเนี้ยก็ให้คลิกตรงนี้ออกไปนะเป็น cross project นะครับให้มันออกมาเป็นตัวนี้ create a new create a blank project เพราะว่าถ้าเป็นบางรุ่นเนี่ยมันจะมีคลิกโลโก้ตัวนี้เดิมให้เราคลิกตรงแถวนี้ครับ create a blank project นะครับก็คลิกเข้าไปตรงนี้เลยนะก็ตั้งชื่อนะหรือว่าใครอยากจะใช้ชื่อนี้ก็ได้นะครับใช้ชื่อนี้ก็ได้เสร็จแล้วก็พอตั้งชื่อเสร็จแล้วก็ create project นะครับก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับคราวนี้ตัวนี้ถ้าใครไม่ขึ้นตรงนี้นะครับก็คือไม่มีตัวนี้กับตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับ open the object พอคลิกตรงนี้เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้ open the layereditor นะครับมันก็จะอยู่ในโซนแถวข้างล่างนะครับตัวนี้นะครับเป็นไหมครับอันนี้เราไม่ต้องใช้ก็ปิดไปคราวนี้ให้เรามาที่ตัวตัวนี้นะตัว project manager นะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกไปก่อนพอขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นแผนอย่างนี้ข้างล่างซีนเนี่ยมันจะเป็นแผนนี้ก็ให้เราคลิกตรงนี้เลยนะคลิก to add a scene นะครับตัวนี้นะครับก็คลิกไปเสร็จแล้วก็คลิกตรงนี้เพื่อตั้งชื่อนะครับนะรีเนมก็ตั้งชื่อก็ตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้นะแล้วผมก็ใช้ Redbox นี่นะครับเสร็จแล้วก็คลิกข้างนอกครั้งหนึ่งแล้วก็มาคลิกข้างในครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้ตัวนี้มานะครับต่อไปนะครับต่อไปให้เรานะครับคลิกที่ตัวเขาเรียก Open the Object Manager นะครับ Openไอ้ตัวนี้เป็นเรียกอะไรเป็นออบเจกต์นะครับที่เดี๋ยวเราจะต้องใช้งานนะครับครับคราวนี้ให้เรามาที่ตรงนี้เลยนะครับคราวนี้ตัวนี้นะครับคลิกตรงนี้นะครับเพื่อให้เกิดตัวนี้เสร็จแล้วให้เราคลิกตรงนี้ add a new project นะครับคลิกที่ตัว slide แล้วก็คลิกตรงนี้นะครับตั้งชื่อก่อนก็ได้นะตั้งชื่อเป็นอะไรอ่ะผมตั้งชื่อตัวนี้ไปก่อนนะถ้าเกิดเขาให้นะถ้าไม่ให้ก็ต้องใส่ตัวเลขเข้าไปแล้วก็ add an animation นะครับเสร็จว่าให้พอเข้าหน้าได้เสร็จแล้วนะครับชื่อนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตัวนี้ edit with pixel นะครับตัวนี้นะครับ
ันนี้ก็คือการสามารถที่จะวาดรูปวาดโครงสร้างรูปตรงนี้นะเอาภาพเอาอะไรออกมาจากเว็บที่เราไปดาวน์โหลดมาเดี๋ยวมาใส่ไว้ตรงนี้ก็ได้นะตัวนี้ให้เรามาคิดที่ตรงนี้ก่อนเราจะทำแบบง่ายๆนะเป็นพื้นก็ไม่เชิงพื้นนะเสร็จแล้วให้เรามาที่ตัวนี้เป็นพ็อกเก็ตนะครับคลิกแล้วก็เทส่วนตัวนี้มันจะเป็นตัวการรีไซน์ครับตัวนี้เราก็ยังไม่ได้ไปยุ่งกับมันนะครับก็ให้รู้ไว้ก่อนว่าตัวนี้ก็คือขนาดนี้ของเราเนี่ยที่เราทำคือรีไซน์ก็คือขนาดนี้ครับคือขนาดจากนั้นก็คือให้คลิกที่คำว่าเซฟเสร็จแล้วก็มาที่ตัวนี้แอดพายนะแอดพายคลิกเข้าไปคราวนี้ให้เราลากเข้ามาก็คลิกครั้งหนึ่งตัวนี้นะครับตัวนี้มันนี่ครับให้เราคลิกที่ตรงนี้นะครับ Open the Property Panel นะครับตัวนี้นะครับ Open the Property Panel เพราะว่าบางคนเนี่ยพอลากตัวนี้เข้ามาแล้วตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับตัวนี้ยังไม่ต้องเป็นกังวลเนี่ยตัวนี้ก็คือตัวไปซ้ายไปขวาครับ X ก็คือซ้ายขวาซ้ายขวานะ Y คือบนล่างตัวเลขมากจะลงตัวเลขน้อยก็จะขึ้นตัวนี้ตัวเลขมากก็จะไปทางขวาตัวเลขน้อยก็มาทางซ้ายตัวนี้ก็ยังไม่ต้องไปไอ้นี่อะไรกับเขานะก็ให้เราทำตัวนี้ให้มันเล็กลงสักหน่อยกดชิปค้างไว้ตัวนี้ก็คือตัวนี้แบบให้เรารู้ว่ามันเป็นรูปแบบนี้นะครับคราวนี้ให้เราเวลาเราขยายเราสามารถที่จะขยายแบบอย่างนี้ไปเลยก็ได้นะครับไม่ต้องกดชิปนะครับก็ไม่ต้องกดชิปสุดว่าเราจะขยายตรงนั้นส่วนนี้ว่าตัวนี้มันจะเป็นก็เรียกใบแรกนะครับของใบแรกนะครับเราก็ยังไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะครับตอนนี้ให้เรานะครับมาที่ตัวนี้คำว่า project manager นะครับให้คลิกลงไปเสร็จแล้วก็มาที่ตัวเกมนะเกมนะครับเสร็จแล้วก็ property นะครับให้ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆจะเห็นคำว่าตัวนี้ resolution and rendering นะครับก็ตัวนี้ก็สัก1 2 9 0ครับตัวนี้ก็1 0 8 0เสร็จแล้วก็ apply ครับ apply เลยเสร็จแล้วก็ปิดตัวนี้ไปตัวนี้ให้เราหมุนลูกหมุนล้อตรงเมาส์เนี่ยครับหมุนเข้าหาตัวเองมันก็จะย่อนะครับตัวนี้ก็ให้เรากดล้อเมาส์ไว้แล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนก็เลื่อนมาไว้ตรงกลางๆเสร็จแล้วให้เราคลิกตรงนี้คลิกตรงนี้แล้วก็ขยายสมมติว่าขยายลงมาประมาณอย่างนี้นะครับเราขยายลงมาอย่างนี้นะครับแค่ตรงนี้เราก็พอแค่นี้ก่อนนะครับคราวนี้ให้เรามาที่ตัวนี้add a new project นี่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คลิกเลยนะครับเหมือนเดิมมาที่ตัว slide and animation ครับตั้งชื่อจะเป็นตั้งชื่อนะครับก็แล้วก็add and animation นะครับแล้วก็คลิกที่ตัวนี้ add with pixel นะครับ edit with pixel จากนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ให้เราคลิกตรงนี้แล้วก็เลือกสีก็สีที่เราตั้งชื่อไว้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็มาที่ตัวนี้เป็น pixel แล้วก็โอเคแล้วก็เซฟเลยเสร็จแล้วก็มาที่ตัว add fileมาตรงนี้แหละนะครับต่อไปครับต่อไปให้เราลากตัวนี้มาเลยมาใส่ไว้ในนี้
ใส่ไว้ในนี้นะแต่ว่านี่เป็นตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกของเกมตัวนี้นะครับก็คือตัวแรกของเกมตัวนี้นะครับต่อไปนะต่อไปให้เรานะครับให้เราดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกตัวนี้นะตัวนี้ดับเบิลคลิกไปนะครับก็จะพาเรามาที่หน้านี้ให้เรามาที่ตัวนี้ behavioral ใช่ไหมนะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขอโทษนะตัวนี้นะเป็นคลิกเข้าไปครับเสร็จแล้วก็คลิกตัวนี้นะครับแอดคลิกเข้าไปคราวนี้ก็เลื่อนลงมานะจะมีคำว่าฟิสิกส์เอนจินนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับตัวนี้ให้อยู่ที่ไดนามิกนะครับตัวนี้นะครับถ่ายอยู่ที่ไดนามิกเสร็จแล้วก็ให้เลื่อนลงมาตัวนี้ให้เราตั้งเป็น 0.3 เพราะว่ามันจะได้ตกลงมาแล้วมันก็จะเด้งไม่ดีนะมันเกี่ยวกับการเด้งขึ้นของวัตถุด้วยนะก็ตกช้าตกเร็วครับอันนี้ก็เอาประมาณนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้เสร็จแล้วก็ให้เราแอปพลายเสร็จแล้วคลิกข้างนอกครั้งหนึ่งนะครับคลิกข้างนอกเนี่ยคือให้ไอ้ที่มันเป็นเขาเรียกแบบเป็นกรอบให้มันหายไปก่อนครับเสร็จแล้วก็มาที่ตัวนี้ลองพรีวิวดูนะเลื่อนตรงนี้ขึ้นไปก่อนแล้วก็คลิกข้างนอกแล้วก็ลองพรีวิวดูสักครู่นะเนี่ยครับนี่ก็คือวัตถุที่ตกลงมานะครับตอนนี้ก็เสร็จไปแล้ว1ตัวนะครับต่อไปนะต่อไปเราจะคลิกตรงนี้คลิกในแถบสีฟ้านี่นะครับเราก็จะศิลปภาพนะตรงนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราดับเบิ้ลคลิกคุณคลิกในพื้นนี้นะครับในพื้นนี้มาที่ตัวนี้แอนนะ behavior เนี่ยตอนนี้นะครับคลิกเข้าไป add อ่ะ behavior ผมก็อ่านไม่ถูกสินะคลิกตัวนี้นะมาที่ตัว physics engine นะตัวนี้ให้เราเปลี่ยนเป็น static นะครับ static นะครับตัวนี้เสร็จแล้วก็apply คราวนี้คลิกข้างนอกเสร็จแล้วก็พรีวิวดูนะเห็นไหมครับตกลงมาอยู่ตรงนี้นะครับมันไม่ตกผ่านไปแล้วครับต่อไปนะต่อไปเราก็เอาตัวเนี้ยลากเข้ามาอยู่สักกี่ตัวก็ได้นะไม่จำเป็นต้องไปคำนึงว่าลูกไหนครับพอเราได้ตัวนี้เสร็จแล้วนะแล้วเราก็เหมือนเดิมครับคือดูว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้นะครับให้เราคลิกข้างนอกครั้งหนึ่งคือให้มันหายไปให้หมดครับเสร็จแล้วเราถึงจะเริ่มพรีวิวนะก็พรีวิวนะนี่ครับไอ้ตัวนี้ก็ตกมามันจะซ้อนกันก็คือจะตกลงมาแบบแรงโน้มถ่วงนะครับก็เราสามารถที่จะตั้งแนวมันใหม่ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกข้างนอกครั้งหนึ่งพรีวิวดูครั้งจากนั้นนะครับนี่ก็ที่บอกว่าโปรแกรมเนี้ยมันน่าใช้เพราะว่าอย่างที่บอกครับเราสามารถที่สร้างตัวละครเราเองได้นะครับอย่างตัวเนี้ยเราก็เล่นในรูปแบบง่ายนะครับเพราะนั้นเวลาเราทำเสร็จแล้วก็ขอให้เซฟไว้ก่อนนะเพราะเดี๋ยวคราวต่อไปเนี่ยอาจจะต้องมาใช้ตัวนี้นะครับวิธีการเซฟก็คือเซฟแอดนะครับเนี่ยนะครับคลิกไปแล้วก็เซฟแอดเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อเสร็จแล้วก็ดูเซฟแอดไปเลยนะครับเนี่ยต้องจำตัวนี้ไว้นะครับว่าเราจะพอเซฟแอดเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องไอเนี่ยไปตามนี้นะครับ
ตั้งชื่อเกมนะครับก็ก็ตั้งชื่อเสร็จแล้วก็เซฟก็เป็นอันจบนะครับนะครับเป็นอันจบก็เดี๋ยวคราวต่อไปอ่ะผมก็จะมาแนะนำต่อนะต่อกันเลยคือต่อจากตัวเนี้ยเดี๋ยวจะค่อยๆใช้คำสั่งทีละอย่างทีละอย่างนะครับอันนี้ก็ไปทดลองใช้แล้วไปทดลองปรับแต่งเอาเองนะครับใครจะก็ลองใช้คำสั่งอื่นก็ได้นะแล้วแต่นะครับครับวันนี้ผมก็แนะนำวิธีการสร้างเกมเบื้องต้นจากโปรแกรม G Develop นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่น5นะครับไว้เพียงเท่านี้ครับวันนี้ก็สวัสดีครับ